living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.มาเริ่มถักในส่วนของใบหน้าก่อนนะคะนิดาจะใช้เข็มทางฝั่งเบอร์4ทับ0เริ่มต้นนะคะด้วยเมจิกริงล็อกด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะให้เราถัก X ค่ะจำนวน8หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงเส้นสั้นให้มันมาชิดกันนะคะจากนั้นเราก็ปิดงานนะคะตรงจุดที่เราติดเข็มกลัดไว้ก็คือระหว่างโซ่1นะคะแล้วก็ X หลักแรกค่ะแถวต่อไปนะคะนิดาจะเริ่มต้นนะคะด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก V ค่ะจำนวนทั้งหมด8หลักนะคะ V ก็คือ X 2ตัวในหลักเดียวกันค่ะหลักแรกนะคะนิดาจะถักหลักเดียวกับที่เราถักปิดงานในแถวก่อนหน้านะคะต่อไปนะคะเริ่มต้นแถวที่3ค่ะด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้เราถัก V นะคะตัวแรกค่ะตัวที่2นะคะคือ X ค่ะเราจะนับเป็น1ชุดนะคะแถวนี้ค่ะเราจะถัก VX นะคะจำนวนทั้งหมด8ชุดนะคะจบแถวที่3แล้วนะคะต่อไปค่ะเริ่มต้นแถวที่4แถวที่4นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราจะถัก X นะคะจำนวน3หลักค่ะต่อไปเราก็ถัก V นะคะแถวนี้นะคะเราจะถัก 3X แล้วก็ V นับเป็น1ชุดนะคะเราจะถักจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะเรามาเริ่มแถวที่5กันเลยค่ะแถวที่5นะคะเริ่มด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้เราถัก X ค่ะจำนวน5หลักนะคะแล้วเราก็ถัก V ค่ะแถวนี้นะคะเราจะนับ 5X แล้วก็ V เป็น1ชุดนะคะพอเราได้ 5X แล้วก็ V แล้วนะคะ
เราก็ถักต่อไปค่ะให้ครบจำนวนทั้งหมด5ชุดนะคะเริ่มแถวที่6กันค่ะแถวที่6นะคะนิดาก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1จากนั้นนะคะแถวนี้เราจะถัก X นะคะจำนวนทั้งหมด35หลักค่ะแถวที่6ถึงแถวที่10นะคะถักโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันค่ะคือขึ้นด้วยโซ่1แล้วถัก X จำนวน35หลักนะคะกดหยุดไว้ก่อนค่ะแล้วมาเจอกันอีกทีตอนจบถึงแถวที่10นะคะถึงแถวที่10แล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นแถวที่11กันค่ะแถวที่11นะคะเป็นการขยายแก้มนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราจะถัก X ค่ะจำนวน10หลักนะคะเราก็ถัก V นะคะ6หลักเพื่อที่จะขยายแก้มน้องนะคะให้ป่องออกมานะคะครบ6หลักแล้วนะคะเราก็ถัก X ค่ะ3หลักนะคะถัดไปนะคะก็ให้เราถัก V นะคะจำนวน6หลักค่ะได้ V ครบ6หลักแล้วนะคะถัดไปค่ะให้เราถัก X นะคะจำนวน10หลักค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ปิดงานได้เลยต่อไปนะคะเริ่มต้นแถวที่12ค่ะด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้เราถัก X นะคะจำนวนทั้งหมด47หลักค่ะแถวที่12ถึงแถวที่14นะคะถักโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันคือขึ้นด้วยโซ่1แล้วถัก X จำนวน47หลักกดหยุดไว้ก่อนได้นะคะแล้วมาเจอกันอีกทีตอนจบถึงแถวที่14ค่ะเรานะคะถักถึงแถวที่14ใบหน้าของน้องนะคะมันก็จะดูบานๆออกคล้ายๆหมวกนะคะมันคือปกตินะเพราะเราขยายแถวนะคะแล้วเราก็ถักให้แก้มป่องออกมาแบบนี้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาถักแถวที่15กันเลยนะคะแถวที่15นะคะเราก็เริ่มด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้เราถัก X ค่ะจำนวน10หลักนะคะต่อไปนะคะเราก็ถัก A ค่ะ A คือลดหลักนะคะรวบ2หลักเข้าด้วยกันแบบนี้นะเราก็จะทำจำนวนทั้งหมด6หลักนะคะ
แก้มน้องก็จะเริ่มป่องออกมาแล้วนะคะตรงนี้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆปั้นแก้มนะคะให้ป่องๆนะพอเราทำครบ6หลักนะคะแก้มน้องก็จะป่องออกมาแบบนี้เลยนะถัดไปค่ะให้เราถัก X นะคะจำนวน3หลักค่ะตามแพทเทิร์นนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก A นะคะจำนวน6หลักค่ะเหมือนเดิมเลยสุดท้ายนะคะก็จบที่ x นะคะจำนวน10หลักนะพอถักครบตามแพทเทิร์นแล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะเราก็จะได้ใบหน้าน้องแก้มป่องออกมาแบบนี้เลยนะคะแถวต่อไปค่ะแถวที่16นะคะให้เราถัก x นะจำนวน5หลักค่ะจากนั้นให้เราถัก a นะคะเราจะนับเป็น1ชุดเราจะถัก 5x แล้วก็ a จำนวนทั้งหมด5ชุดนะคะในแถวนี้ต่อไปค่ะเริ่มต้นแถวที่17ด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้ถัก x จำนวน3หลักค่ะแล้วก็ถัก a นะคะแถวนี้เราจะถัก 3x แล้วก็ a นับเป็น1ชุดนะคะเราจะถักจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะจบแถวที่17แล้วนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราใส่ใยสังเคราะห์ลงไปค่ะพยายามใส่ใยสังเคราะห์นะคะไปตรงแก้มน้องเยอะๆนะคะแก้มน้องจะได้ป่องค่ะถัดมาเรามาเริ่มแถวที่18กันนะคะเราก็ถัก A นะแล้วก็ x ค่ะในแถวที่8นะคะนับเป็น1ชุดแถวนี้นะคะเราจะถัก a แล้วก็ x นะคะจำนวนทั้งหมด8ชุดค่ะพอถักจบแถวที่18นะคะมันก็ยังจะมีช่องว่างอยู่เนาะก็ให้เราเพิ่มใยสังเคราะห์เข้าไปค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะแถว
สุดท้ายแล้วค่ะก็คือแถวที่19นะคะแถวนี้เราจะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก A ค่ะจำนวนทั้งหมด8หลักนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ดึงไหมขึ้นมายาวนิดนึงนะคะไว้เย็บปิดค่ะมันก็จะเหลือช่องว่างอยู่นิดหน่อยนะคะให้เราเพิ่มใยสังเคราะห์ลงไปค่ะให้เต็มนะคะจากนั้นค่ะเราก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะเกี่ยวค่ะเส้นนอกเส้นเดียวนะคะของตัวตุ๊กตานะคะแบบนี้ค่ะให้รอบวงเลยนะคะพอเกี่ยวครบแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามาให้ชิดกันแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็ซ่อนปลายไหมนะคะเข้าไปค่ะแล้วเราก็ตัดนะนั้นนะคะเราก็ปัดแก้มนะคะให้น้องแก้มป่องกันค่ะเน้นตรงส่วนที่มันนูนออกมานะคะเราจะใช้ไหมสีแดงนะคะทำเป็นปากค่ะของน้องนะคะตอนที่เราดึงเส้นสุดท้ายลงมาตรงนี้นะคะให้ดึงแรงนิดนึงนะมันจะได้ยุบค่ะแก้มก็จะป่องขึ้นมาจากนั้นนะคะเราก็เบี่ยงนะคะไปถักแก้มขีดค่ะส่วนตรงแก้มนะคะอย่าดึงแรงนะคะแค่พาดไหมให้เป็นขีดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแก้มน้องยุบลงไปนะพอเราทำครบนะคะก็ซ่อนปลายไหมลงไปด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นนะก็ตัดเลยเราก็จะใช้กาวหยอดนะคะเพื่อที่จะแปะตานะตานิดาใช้ขนาด8มิลนะคะเว้น2ช่องนะคะตรงที่เราเว้นนะมันจะเป็นช่องที่ตรงกันกับปากพอดีนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำผมกันนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะด้วยเมจิกริงจากนั้นล็อกด้วยโซ่1นะถัดไปค่ะเราก็จะถัก X จำนวนทั้งหมด8หลักนะคะอันนี้นิดาติดเข็มกลัดไว้ตรงระหว่างโซ่1และ X ตัวแรกนะคะเพื่อที่เราปิดงานตรงนี้ค่ะจบแถวแรกนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นแถวที่2ด้วยโซ่1ค่ะจ
จากนั้นนะคะเราก็จะถัก V จำนวนทั้งหมด8หลักนะคะต่อไปค่ะเริ่มต้นแถวที่3นะด้วยโซ่1จากนั้นนะคะให้เราถัก X ค่ะถัดไปนะคะให้เราถัก V แถวนี้นะคะเราจะถัก XV นับเป็น1ชุดเราจะถักจำนวนทั้งหมด8ชุดค่ะเริ่มต้นแถวที่4ด้วยโซ่1จากนั้นให้เราถัก X จำนวน2หลักนะคะถัดไปเราถัก V ค่ะแถวนี้นะคะเราจะถัก 2X แล้วก็ V นับเป็น1ชุดนะคะเราจะถักจำนวนทั้งหมด8ชุดค่ะจบแถวที่4แล้วนะคะต่อไปค่ะเราเริ่มแถวที่5นะคะด้วยโซ่1จากนั้นให้เราถัก X นะคะจำนวน32หลักค่ะแถวที่5แถวที่6นะคะถักโดยใช้แพทเทิร์นเดียวกันคือขึ้นด้วยโซ่1แล้วก็ถัก X จำนวน32หลักนะคะกดหยุดไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วถักให้จบถึงแถวที่6ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันอีกครั้งค่ะจบแถวที่6นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ส่วนบนนะคะของหัวน้องตุ๊กตาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะทำผมนะคะผมจะมี3ส่วนนะคะคือส่วนทางด้านซ้ายทางด้านหน้าแล้วก็ด้านขวาค่ะนิดาจะเริ่มทางฝั่งซ้ายก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านขวานะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะความยาวแล้วแต่เราได้เลยนะคะแต่นิดาจะใช้ความยาวโซ่จำนวน22โซ่ค่ะถ้าใครอยากให้ผมยาวกว่านี้ก็เพิ่มต่อไปได้เลยนะคะถ้าสั้นกว่านี้ก็ลดลงได้ค่ะพอเราได้ความยาวตามที่เราต้องการให้เรานับถอยหลังมา2หลักนะคะนิดาจะถัก X ตัวแรกลงบนโซ่ที่20และถัก X กลับไปนะคะจะได้ X จำนวนทั้งหมด20หลักนะคะพอเราถัก X ครบ20หลักนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้มันก็จะงอนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะต่อไปค่ะให้เรานับหลัก1หลักที่2แล้วก็ C เลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะให้เราก็เริ่มถักอีกค่ะโซ่22หลักค่ะพอเราได้โซ่นะคะ22หลักให้เรานับถอยหลักมา2นะคะแล้วก็ถัก X ตัวแรกลงบนหลักที่20นะคะแล้วก็ถักถอยหลังมาค่ะเราจะได้ X ครบ20หลักนะคะเหมือนกับเส้นแรกเลยนะคะพอเราได้ครบแล้วนะคะเราก็อันนี้หลักที่เรา C นะคะอันนี้หลักถัดไปแล้วก็ข้ามไปนะคะลงหลักนี้ค่ะเราจะ C นะคะลงบนหลัก2 4 6 8 10 12นะคะเราจะได้นะคะจำนวนทั้งหมด6เส้นค่ะของฝั่งนี้นะ
นี่นะคะเราก็ได้ครบทั้งหมด6เส้นเรียบร้อยนะคะเราก็เว้นหลักค่ะจิ้มลงหลักที่12นะคะโอเคก็จะได้ครบแบบนี้เลยต่อไปนะคะทำเส้นด้านหน้าค่ะเส้นด้านหน้านะคะก็จะทำสั้นนะคะให้เป็นหน้าม้าปัดนะคะนิดาก็จะเริ่มค่ะด้วยโซ่จำนวนทั้งหมด8โซ่นะคะจากนั้นนะคะก็นับถอยหลังนะคะลงมา2หลักค่ะแล้วเราก็ถัก X นะคะตัวแรกค่ะลงบนหลักที่6นะคะเรานะคะก็จะได้ X ค่ะจำนวนทั้งหมด6หลักจากนั้นนะคะให้เราข้ามนะคะหลักหนึ่งแล้วก็ถักลงหลักถัดไปนะคะก็คือหลักที่14นะคะเราจะ C ลงบนหลักคู่นะคะด้านหน้านะคะเราจะได้ผมนะคะจำนวน4เส้นค่ะต่อไปนะคะด้านข้างเราก็จะทำเหมือนฝั่งนี้เลยนะคะเริ่มด้วยโซ่จำนวน22โซ่ค่ะจากนั้นเราก็ถัก X 20หลักนะคะเราก็จะได้จำนวนทั้งหมด6เส้นเหมือนกันค่ะเรานะคะก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จบด้วย C ค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราปิดงานนะคะตรงโซ่1นะคะที่เราถักของเส้นผมเส้นแรกนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะตัดไหมให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับผมของน้องตุ๊กตาค่ะความยาวของเส้นผมน่ะแล้วแต่เราจะกำหนดได้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ของนิดาเป็นต้นแบบก็ได้เนาะแล้วก็มาปรับตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะคะนิดาก็จะนำมาวางนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะใช้เข็มนะคะในการช่วยจับนะให้มันอยู่ค่ะด้านหน้านะคะนิดาจะทำเป็นผมปัดนะคะเราก็ติดไว้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็ใช้กาวหยอดตามเส้นผมนะคะแล้วก็ค่อยๆแปะไปตามทางที่เราอยากให้เป็นนะคะสามารถใช้กาวแบบนิดาก็ได้หรือว่าจะใช้กาวร้อนนะคะก็ได้ค่ะเหมือนกันนะพอเราหยอดกาวแล้วนะคะก็ใช้เข็มหมุดในการช่วยจับผมให้อยู่นะคะไม่ให้มันดีดออกมาอันนี้นะคะก็คือเส้นสั้นอีกเส้นหนึ่งที่ดามาไว้ฝั่งนี้เส้นเดียวนะคะเราก็ค่อยๆจัดค่ะต่อไปผมยาวๆที่เราถักไว้นะคะนิดาจะเริ่มจากทางด้านหลังก่อนนะคะในการแปะมันนะมันจะได้ไม่เห็นหัวล้านทางด้านหลังนะคะเรานะคะก็จะค่อยๆจัดทรงตรงด้านหลังก่อนและใช้เข็มนะคะค่อยๆจัดค่ะเพื่อดูว่าเราอยากวางผมไว้แนวไหนเป็นแนวที่เราชอบนะคะเราค่อยใส่กาวทีหลังค่ะพอเราได้ทรงตามที่เราชอบนะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ
สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ